สถานที่นี้ในอดีตเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อครั้งเริ่มตั้งวัดนี้ขึ้นอาณาบริเวณโดยทั่วไปยังเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้พันไม้ใหญ่น้อยมากมายอีกทั้งยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมากมายชุกชุมเสือโคร่งมันมีสามตัวเสือดาวมาทั้งสามตัวก็มันเข้าออกด้วยเข้าส่วนเสือดาวมันไปตามพุทธิเสือดาวนี่มันไม่สนใจกับคนนอกจากสัตว์คือหมาถ้าคนอยู่ที่ไหนเสือดาวนี่ที่เคยกินจับกับคนซึ่งกินหมาเป็นต้นกับคนแล้วเมื่อเขาได้ยินเสียงคนที่ไหนเขาจะด้อมเข้าไปเลยไปสอบสองดูมองถ้าไม่มีหมาไม่มีอะไรเขาก็หนีเขาไม่ยุ่งอยู่นานแต่ถ้ามีหมาแล้วเขาจะพยายามจนได้นะเดินดักหน้าดักหลังนอกนั่นนี่แล้วพอความมักไปเลยมีหมาเป็นเชื้อดาวเพราะฉะนั้นมันต้องมีในวันนี้ไปพุทธิทุกไปหลังไปพุทธิทุกหลังเลยทำมาเราทราบได้ยังไงก็เราปัดกวาดรถเตียนโลกนี่แม่จะลอยหมูวิ่งผ่านบ้านยังรู้ใช่ไหมที่เสือทั้งตัวเลยจะไม่เห็นลอยมันความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติโดยรอบบริเวณวัดหมดไปทั้งนี้เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกเบิกที่ทำมาหากินทำไร่ทำนาคงรักษาไว้ได้แต่อาณาเขตของวัดดังสภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า30ปีแล้วแต่วัดป่าบ้านตาดก็ยังคงรักษาสภาพความเป็นป่าอย่างแท้จริงเอาไว้เพื่อให้พระเนนอุบาสกอุบาสิกาได้อาศัยความสงัดวิเวกสงบเงียบปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านอาจารย์ได้เทศอบรมสั่งสอนเสมอๆว่าพอเสร็จแล้วก็ลุกขมูลเสนาสนังตามที่ท่านบอกอุปชาบอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุกขมูลเสนาสนังมีท่าปปชาตาเปยาวจีวังอุซาหูกรณโยถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียว่าคุณประชาชนทั้งหมดแล้วพึงอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ทั้งต่อทั้งกระชายป่าชายเขาตามถ้ำล้มผาพึงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดจากคำสั่งสอนดังกล่าวจึงเป็นแบบฉบับและปฏิปทาที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดชีวิตที่นี่จึงเป็นไปอย่างเรียบง่ายมักน้อยสันโดษอย่างที่สุดสิ่งก่อสร้างต่างๆต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมและจำเป็นตามเหตุตามผลแต่เดิมที่ดินบริเวณวัดนี้ไม่มีรั้วรอบขอบชิดด้วยความเมตตาสงสารสรรพสัตว์ที่อาศัยพึ่งความสงบร่มเย็นของวัดเป็นจำนวนมากมายอีกทั้งป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนการปฏิบัติภาวนาของพระเนนท่านจึงได้สร้างกำแพงคอนกรีตล้อมรอบอาณาเขตของวัดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่น้อยและบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนในเวลาที่ไม่เหมาะสมกำแพงนี้จึงประดุจปราการอันแข็งแกร่งที่ให้ความร่มเย็นคุ้มครองสัตว์ป่าตลอดจนพระเนนและสาธุชนผู้ต้องการความสงบเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงพร้อมทั้งยังเป็นเครื่องแสดงอาณาเขตอันแน่นอนของวัดป่าบ้านตาดอันเป็นดินแดนแห่งพุทธจักรของผู้ที่หวังความหลุดพ้นเมื่อผ่านประตูเข้าสู่บริเวณวัดตามทางที่ปูลาดจากประตูไปตามถนนใหญ่สู่ตัวศาลาใหญ่ของวัด
สองข้างทางปลูกต้นไม้เป็นแนวปิดหน้าป่าไม้ไว้เบื้องหลังเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของความร่มรื่นจากแหล่งธรรมชาตินำมาซึ่งความสงบสุขแห่งจิตใจของผู้มาเยือนไม่ว่าหญิงชายเด็กผู้ใหญ่เพราะที่นี่มีแต่ความสงบความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสงบและผ่องแผ้วภายในจิตใจของผู้ที่อยู่ในสถานที่นี้ทั่วบริเวณของวัดปราศจากเสียงอื่นใดมารบกวนจะมีก็เพียงเสียงสัตว์ป่าและเสียงของธรรมชาติดังมาเป็นระยะนานๆครั้งจึงนับว่าเป็นสถานที่วิเวกสงบเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรมใครก็ตามที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศเช่นนี้ย่อมต้องเกิดความปิติสงบและเยือกเย็นชุ่มชื่นในจิตใจทุกคนไปสภาพทั่วไปภายในวัดเท่าที่เห็นจะเริ่มจากศาลาหลังใหญ่เป็นศาลาไม้เนื้อแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาวประมาณ27เมตรกว้างประมาณ20เมตรสูงจากพื้นดินประมาณระดับสายตาตัวพื้นปูด้วยไม้เนื้อแข็งขัดเป็นเงามันวาวยกเป็นชั้นๆ3ระดับด้านหลังสุดทำเป็นห้องพระและห้องเก็บของมีฝาไม้กั้นประตูเหล็กเปิดปิดรอบบ้านมีบันไดทางขึ้น3ทางคือบันไดใหญ่ทางด้านหน้าและบันไดด้านหลังซ้ายขวาข้างศาลาทั้ง2ด้านมีถังปูนซีเมนต์เก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ด้านละ3ใบบริเวณรอบศาลามีทางเดินและทางรถโดยรอบอัดแน่นด้วยดินลูกรังรายล้อมด้วยป่าไม้รอบบริเวณมองจากที่สูงจะเห็นได้ชัดเจนเป็นแนวป่าล้อมศาลาไว้เป็นรูปเนื้อที่สามเหลี่ยมศาลาหลังนี้เดิมเป็นศาลาเล็กๆมุงหลังคาด้วยหญ้าสร้างในปีพุทธศักราช2498ต่อมาในปีพุทธศักราช2502จึงได้สร้างเป็นไม้ถาวรขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีสาธุชนผู้ศรัทธามากขึ้นจึงต้องขยายต่อเติมปีกออกไปทั้งด้านซ้ายด้านขวาเป็นรูปร่างแบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบันต่อมาก็ได้เปลี่ยนเสาฐานด้านล่างเป็นคอนกรีตเนื่องจากเสาฐานด้านล่างถูกปลวกกัดทำลายและเพื่อป้องกันการกัดรุกล้ำทำลายต่อไปอีกใต้ถุนศาลาโล่งโปร่งใช้เป็นที่พักและเก็บของได้ทุกส่วนของศาลาเป็นแบบสมถะไม่มีรูปแบบแห่งความวิจิตรหรูหราแต่เปี่ยมไปด้วยความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นศาลาอเนกประสงค์ที่เป็นศูนย์รวมใจของพระเนนและสาธุชนทั้งหลายที่มุ่งมายังวัดป่าบ้านตาดเพื่อใช้ศาลานี้เป็นที่ประกอบศาสนพิธีใช้เป็นสถานที่ประชุมอบรมพระเนนตลอดจนสาธุชนทั่วไปใช้เป็นศาลาโรงฉันและยังใช้เป็นสถานที่รับแขกพร้อมทั้งที่พักอาศัยของพระเนนและผู้มีจิตศรัทธามาพักชั่วคราวเป็นคณะในบางโอกาสด้วยเมื่อก้าวขึ้นศาลาจากบันไดด้านหน้าจะเห็นสภาพศาลาโล่งตลอดพื้นศาลาสะอาดสะอ้านได้รับการขัดจนเป็นเงามันวาวทั่วทั้งศาลาทุกๆสายตาจะสะดุดรวมอยู่ที่จุดที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือพระพุทธรูปใหญ่ปางมารวิชัยที่เป็นพระประธานในศาลาซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังสุดพระพักงดงามลักษณะสงบราบเรียบตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าด้านหลังพระประธานจะแขวนรูปพระประมาจารย์และพระเถระชั้นผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือของพระเนนและสาธุชนทั่วไปติดอยู่ข้างฝาผนังมีรูปของหลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณวงศ์เจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลที่โต๊ะหมู่บูชาจะตั้งรูปบุษบกที่บรรจุอัฐิหลวงปู่เสากันตสีโลอัฐิหลวงปู่มั่น
และอัฐิท่านพระอาจารย์สิงห์